อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะคิดว่าหวังดีช่วยฉันที่จริงผักหลังฉันนี่ใจเย็นๆเอาหน้าจ้าจ้าอย่านะฉันนี่จะบ้าหรือไงถ้าเราหักหลังคอยคนมาจับเราไม่ต้องมาเองหรอกยกเต็มออกมาเลยออกมาซะดีๆไม่อย่างนั้นเราจะบุกเข้าไปจับนะจับได้แล้วหน้าดูทำไงดีอ่ะมีวิธีแล้วเฮ้แกสองคนเห็นหมายกเจอเข้าไปแน่เหรอฮะเห็นชัดปะเนี่ยชัดชัดใช่เขาเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาหนีไปโน่นแล้วอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปดูแล้วอยู่นะนะสวงชุนเราจะไปไหนอ่ะอาจารย์เธอไข้สูงต้องไปหาหมอตอนนี้พาไปบ้านแม่ฉันก่อนค่ะผมรู้จะส่งตัวผมให้ตำรวจนะสิอาจารย์เข้าใจผิดแล้วนะนะสวงชุนมาช่วยตั้งหากแล้วเขาเลยจะหวังดีจะดีจะชั่วฉันแยกออกนะหลอกผมไม่ได้หรอกใช่ฉันหักหลังคุณรู้ไหมตำรวจให้นำจับคุณมายงเจิน101คนทั้งเมืองเจียวเจียวอยากหักหลังคุณทั้งนั้นน่ะคุณนี่อาจารย์นี่คุณอาจารย์เป็นไงบ้างลี่ซื่อเมยตามฉันมาณสวงชุนณสวงชุนเขาถูกจับเขายอมรับเขาทำเองอ่ะฝากกันไกลฝากกันไกลอ้าวสิบพี่ใหญ่สิบพี่ใหญ่สิบพี่ใหญ่ฟื้นแล้วโอ้สิบพี่ใหญ่ในที่สุดก็ฟื้นแล้วสิบพี่ใหญ่หมดสติไปตั้งนานเป็นห่วงจังเลยทำไมเป็นเธอไม่ใช่ฉันแล้วเป็นใครหรอมันก็จริงนะปากกันไกลเขาไม่หวังดีหรอกฝันเห็นกันไกลหรอฝันเห็นถูกปรักปรำใส่ความฉันว่าเป็นคนวางยาในอาหารจะกระทั่งถูกจับพี่ไม่ได้ฝันไปเป็นจริงนี่ดูสิบาดแผลอยู่นี่เหรอเจ็บจะตายแล้วจริงสินี่ฉันไม่ได้ฝันไปนี่ฝันก็ฉันต้องหนีแล้วล่ะพี่ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรนะเพราะทุกคนก็รู้ว่าพี่น่ะบริสุทธิ์นะเพราะอะไรอ่ะเพราะพี่ทำดีได้ดีพวกเขาจับคนร้ายที่วางยาได้แล้วอ่ะพวกเขาไม่จับพี่ไปตัดหัวไม่มีใครพลากเราจากกันอ๋อจับคนร้ายตัวจริงได้เหรอพี่บ้าที่ไหนทำร้ายขนาดนี้ก็พี่น้องก้าวไงอะไรนะน้องก้าวเป็นอะไรหรือเปล่าเข้าอะไรจิ้มหน้าแดงไปจ้ำจ้ำน่ะไม่ใช่ที่นี่มันยุงชุมจริงสิแล้วพี่เจินล่ะเป็นยังไงไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมไข้ลดแล้วล่ะไม่เป็นไรมากโอ้ยขอบคุณคุณพระคุณเจ้ากลัวเขาจะเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นก็หมดห่วงเธอนี่ก็จริงๆเลยนะคิดว่าเธอจะล่อตำรวจไปไม่นึกเลยอ่ะเธอรับผิดแทนจอมลวงโลกนั่นอย่าว่าพี่เจินเขาสิเขาเป็นคนดีนะตอนนั้นฉันถูกทำร้ายถ้าไม่ได้เขาฉันก็คงจะตายไปแล้วว่าแย่แล้วพระวิเดวัตบุกเข้ามาเจ้านายกลัวเห็นไปแล้วอ่ะแข็งใจไว้รีบหนีไปก่อนนะพี่เจินน่ะมีบุญคุณต่อฉันฉันรับผิดแทนเขามันก็สมควรแล้วล่ะตอนนั้นเธอรับผิดแทนหยุ่นเยี้ยบอกตอบแทนที่พ่อเลี้ยงเธอมาครั้งนี้เธอรับผิดแทนจอมหลวงโลกบอกตอบแทนเขาช่วยชีวิตไว้รู้ไหมความผิดครั้งนี้ไม่ใช่ล้อเล่นนะถ้าผู้กำนันมีอันเป็นไปเธอต้องเป็นฆาตกรรู้ตัวไหมถ้าเกิดซวยอย่างนั้นจริงก็คิดว่าฉันชดใช้ชีวิตให้พี่เจินโอ้เอ้ยน้องก้าวทนายจริงๆเลยฉันอยากจะบ้าตายอ่ะเอาอย่างนี้นะจอมลวงโลกหายดีเดินได้แล้วฉันจะหาทางพาพวกเขาออกนอกนี่ไม่ได้นะต่อไปพี่เจินจะเป็นคนร้ายต้องหลบหนีไปช่วยชีวิตรับผิดแทนเขาเหรอได้ฉันจะรับเป็นเพื่อนฉันจะออกไปบอกพวกเขาฉันเป็นคนบงการเองนี่เธออย่าโง่ได้ไหมอย่าทำอย่างนี้เป็นอันขาดนะเธอโง่ได้ฉันก็โง่ได้สิเราสองคนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งแต่เด็กมาแล้วตอนนั้นเห็นเธอรับผิดแทนหยุ่นเยี้ยฉันเสียใจแทบแย่ฉันไม่อยากเธอถูกปรักปรำติดคุกรู้ไหมสวงชุนมันเรื่องอะไรกันฉันตัวคนเดียวไม่มีอะไรต้องห่วงอย่างมากอีก18ปีมาเกิดใหม่
แต่เธอไม่เหมือนกันถ้ามีอันเป็นไปคนหนึ่งแก่คนหนึ่งบ้าจะทำยังไงใครจะดูแลเขาอย่างลุงฟ้ากับหยุ่นเยี้ยเธอทิ้งพวกเขาได้ลงคอเหรอนี่เธอฟังฉันนะติดคุกคนเดียวดีกว่าติดสองคนหลานหลานกันจริงๆเลยมาไปซื้อโจ๊กไปตั้งนานแล้วฉันบาดเจ็บก็หิวไม่ได้นะฟื้นแล้วเหรอคิดว่าตายแล้วสิอีกไม่ต้องห่วงหรอกผมเป็นคนดวงแข็งไม่ตายง่ายๆหรอกโถเอ้ยยังปากดีอีกไข้ลดแล้วเหรอออกมาทำไมอ่ะผมก็หิวอ่ะออกมาดูมีอะไรกินไหมในครัวมีโจ๊กรอเดี๋ยวจะอุ่นให้หลานๆเล่าเรื่องน้องก้าวให้ฟังแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนี้ถูกขังอยู่ในคุกพอใจหรือยังอ่ะไม่นึกเลยน้องก้าวจะเหี้ยมอย่างนี้วางยาในอาหารผมคิดว่าเขาเป็นคนซื่อซะอีกอ่ะพูดจาไร้สำนึกน้องก้าวมอบตัวรับผิดแทนคุณผมไม่ได้ทำทำไมต้องรับแทนมีคนรับผิดแทนคุณก็ไม่รับได้สิตลกจริงๆเลยผมกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมต้องรับผิดน้องก้าวมีน้ำใจไงฮะหรือก็แอบรักผมความจำเสื่อมหรือไงจำอะไรไม่ได้เลยเหรอจำอะไรเหรอยี่โถเอ้ยฉันคือขี้แยน้องก้าวคือขี้โมโป่งจำไม่ได้เหรอคุณพูดอะไรอะไรทำไมต้องปาของด้วยอ่ะพูดกับคนไร้สำนึกไม่มีประโยชน์หรอกเสียแรงน้องก้าวเก็บถ้วยซีอิ๊วไว้20ปีไม่หาให้แล้วหากินเองไม่หาก็ไม่หาสิทำไมต้องอารมณ์เสียอยู่ดีๆก็อารมณ์เสียขายังไม่หายเลยให้เดินไปเดินมาหาของกินเองโถ่จะเกิดพิการไปต้องรับเลี้ยงจนตายนะโย่เฮ้ยโอ้ยแค่กินโจ๊กก็ยากเย็นนะนี่เอาไปกินหมี่ดีกว่าเฮ้ยอย่าเลยคนในบ้านนี้ชอบดุด่าเก็บกวาดก่อนเถอะอะไรกันเนี่ยซ่อนออกมาสมิธคิดเลยหรือเป็นเงินทองแท่งใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างของคุณเหรอของคุณเหรอไม่มีนะไม่มีงั้นของผมนะส้มหล่นสายโครมใหญ่เลยนี่กับคนไร้สำนึกไม่มีประโยชน์หรอกเสียแรงน้องก้าวเก็บถ้วยซีอิ๊วไว้20ปีถ้วยซีอิ๊ว20ปีหรือว่าดูสิถ้วยซีอิ๊วแตกเป็น3ส่วนหมายถึงเรา3คนถ้าต่อไปเรา3คนพลัดพรากจากกันเราจะใช้ถ้วยซีอิ๊วแตกมายืนยันกันนะเข้าใจมั้ยให้อาจารย์พูดอย่างเงี้ยหมายถึงอาจารย์กับน้าทรงชุนมีวาสนานะเอ้ยเป็นเรื่องมา20ปีก่อนดันให้ฉันมาเจอเขาสองคนที่นี่ได้เฮ้ยเหมือนเจ้าเจียวนี่มีอาถรรพ์นะอาจารย์หายากที่ได้เจอเพื่อนเก่าทำไมทำท่าทางไม่ดีใจเลยอ่ะจะเจอเพื่อนร่ำรวยฉันจะดิ่งเข้าหาเลยอ่ะเขาสองคนยังแย่กว่าฉันอีกนะมีอะไรน่าดีใจไม่นะอาจารย์ไม่สบายหลายวันนะซวงชุนก็อดหลับอดนอนดูแลแล้วอน้องก้าวก็รับผิดแทนอาจารย์พวกเขาทำเนี้ยเพราะเมื่อ20ปีก่อนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันที่เขาทำเพราะว่าเขามีน้ำใจนะอาจารย์เธอก็ยังพูดเลย20ปีก่อนใครจะโง่ยอมรับผิดแทนเพราะเรื่องเมื่อ20ปีก่อนเล่าจะคิดว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับปากกันไกลแน่ๆเลยเกี่ยวอะไรกับนะซวงชุนล่ะถ้าเดาไม่ผิดนะคนที่วางยาคือยายปากกันไกรแล้วไอ้ตุ๊ดนั่นแอบรักยายปากกันไกรก็ต้องรับผิดแทนนะสิยังไงอาน้องก้าวก็เป็นพ่อครัวใหญ่ของเหล่าสีเสียงฝงถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ไม่มีผลดีต่อสีเสียงฝงกับน้าซวงชุนถ้าเขาเป็นห่วงน้าซวงชุนทำไมไม่ยอมความผิดให้อาจารย์เล่าความจำเสื่อมเหรอเพราะเขาปรักปรำว่าฉันวางยานะแล้วทำไมเขาถึงรับผิดเองล่ะอาจารย์อายเพราะว่าพวกเขาเกิดอายแก่ใจก็ได้วางยาเนี่ยเขาหาหนักนะถ้าเขาคิดว่าอาจารย์เป็นคนอื่นทำไมต้องทำอย่างนี้นอกจากว่าจะว่าอะไร
นอกจากเขาไม่ได้แอบรักนะทรงชุนแต่แอบรักอาจารย์ไงผู้กองฟันจะก่อนนะคุณไม่ต้องพูดแล้วนะเลี้ยงน้องก้าวเป็นพ่อครัวที่สี่เสียงฝงเพื่อเอาชนะการแข่งขันทำอาหารจึงใช้วิธีสกปรกวางยาทำร้ายคนคนอย่างนี้ต้องรับโทษที่สาสมเอาไว้ผมทำเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยจะคุมตัวไปสอบสวนที่กวางเจ้าทันทีผู้กองเรื่องนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็ได้น้องก้าวไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ได้วางยาเอาอย่างนี้สิเราสี่เสียงฝงจะชดใช้เงินแทนการขอโทษตอนนี้สี่เสียงฝงน่ะขายไม่ได้จะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนมาชดใช้ให้147ครับพาเธอออกไปครับผู้กองออกไปจะหาทางผู้กองไปนี่ผู้กองดีกว่าจะหาเงินให้ได้ผู้กองจะหาทางเองนะผู้กองเดี๋ยวก่อนผู้กองคะสี่เสียงฟงถนัดเรื่องวางยาทำร้ายคนขนมที่ออกมาเนี่ยไม่มีคนกล้ากินหรอกเอาไปด้วยเอากลับไปยังไม่ทันสอบสวนเลยไม่แน่อาจจะเป็นพิษเองก็ได้นะเราไม่ได้วางยานะคะยังมีหน้ามาโบก็ไม่ได้วางยาอีกเหรอเอาอย่างนี้สิถ้าแน่ใจก็เก็บขึ้นมากินให้ผมดูแล้วผมจะเชื่อคุณป้ากินไว้แล้วกินดิเอาดินี่พูดเองนะเฮียบ้าหรือไงไม่มีศักดิ์ศรีเลยคุณจำได้แล้วเหรอคิดว่าจำฉันกับน้องก้าวไม่ได้สิอีกผมตะลุยวงการมานานมีประสบการณ์มากกว่าคุณกินข้าวยังอยู่ขึ้นปลาถ้วยแตกกระทันหันอย่างนั้นใครจะไปคิดออกเล่าฮะเชื่อหรือยังน้องก้าวบริสุทธิ์เขาอยากตอบแทนคุณถึงยอมรับผิดนะถึงตอนนั้นผมได้ช่วยเขาแต่ผ่านมา20ปีแล้วเขาแค่คิดตอบแทนเองเหรอหมายความว่ายังไงหมายความว่าใครจะประเสริฐเสียสละตัวเองรับผิดแทนเพื่อนที่รู้จักกันเมื่อ20ปีก่อนและก็ไม่ได้พบกัน20ปีแล้วเล่าบอกก่อนนะผมไม่มีเงินบอกเขาอย่าหวังว่าผมจะตอบแทนได้กายเลยคุณเป็นใครอะฮะคิดว่าทุกคนเหมือนคุณอย่างนั้นเหรอคิดว่าโลกนี้ไม่มีคนดีแต่บังเอิญน้องก้าวเป็นคนดีที่คุณคาดคิดไม่ถึงเขาไม่เคยลืมเรื่องเมื่อ20ปีก่อนมีเจ้าตาโตที่กล้าหาญและมีน้ำใจไม่ห่วงตัวเองช่วยเขาเอาไว้ถ้าติดคุกนะให้ตายผมก็ไม่รับหรอกในโลกจะมีคนโง่อย่างนี้เหรอใช่ฉันกับน้องก้าวเหมือนโง่แล้วคุณล่ะคือคนที่น่าเวทนาไร้หัวใจที่ไม่มีคนอยากคบแย่แล้วคนต่อไปเป็นเราทำไงดีใครเบอร์12แกหรือเบอร์12รีบไปตอนเข้าวังถวายงานฮ่องเต้ถึงตอนนั้นไม่อดอยากอีกแล้วรู้ไหมไปแล้วพวกปฏิบัติบุกมาแล้วแข็งใจไว้นะไปรีบหนีไปอะไรกันเนี่ยเป็นไรไปเพราะอะไรตาไหลทำไมสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่อยู่ไหมจ้าไปแล้วไปแล้วแต่ว่าในโลกนี้จะมีคนที่มีน้ำใจยอมตายแทนเพื่อนบ้างหรือเปล่าบอกได้ไหมก็มีสิสิทธิ์พี่ใหญ่เป็นคนแบบนี้ตลอดมาเนี่ยฉันไม่คิดว่าตัวเองดีนะแต่ก็ไม่นึกกูเลยว่าจะเป็นคนเลวสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ใช่คนเลวนี่พี่ไม่ใช่คนเลวเลยนะเจ้าตาโตก็ไม่อยากเป็นคนเลวที่จริงเขาก็เป็นเด็กใจดีมีสำนึกอะเสียดายคนเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าหากเป็นคนดีมีสำนึกก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้โลกนี้มีแต่หมาป่าในคราบลูกแกสิทธิ์พี่ใหญ่
เล่านิทานหมาป่าอีกเหรอฮะสิพี่ใหญ่เล่านิทานเรื่องหมาป่าให้ฟังเหรออืมก่อนนี้คนขายเต้าหู้ที่ปากตรอกชอบยืมเงินเขาถ้าไม่บอกแม่ป่วยก็บอกลูกไม่มีเงินไปเรียนน่ะทุกคนก็รู้ว่าเขาโกหกเลยไม่มีคนให้ยืมเงินเขาเอาเงินไปเล่นพนันมีแต่สิทธิ์พี่ใหญ่ที่ให้เขายืมเงินน่ะเรื่องโง่ๆเขาก็ทำด้วยเหรอมีหน้าตอนฉันยังเด็กถึงใส่เสื้อเก่าๆขอให้ซื้อใหม่ให้เขาก็ไม่ซื้อฉันถามสิทธิ์พี่ใหญ่ทำไมโง่จังเขาก็เลยเล่านิทานหมาป่าให้ฟังอ่ะเขาบอกจริงอยู่เด็กเลี้ยงแกะชอบโกหกว่าหมาป่ามาแต่ถ้าสักวันหมาป่ามาจริงๆเขาต้องตายแน่ๆเลยอ่ะสิทธิ์พี่ใหญ่บอกยอมให้เขาหลอกอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่อยากให้เขาตายเพราะไม่เชื่อเขาเลยเขาดีอย่างนั้นเหรอฮะแต่เขารู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้เขาจะคิดยังไงนะที่ผมมาวันนี้เพื่อขอคุณชายเยินช่วยน้องก้าวหน่อยไม่ใช่เขายอมมอบตัวเองเหรอเขามอบตัวเพราะจำเป็นจริงอยู่ผมไม่รู้ใครคือคนร้ายแต่ผมสาบานได้ไม่ใช่น้องก้าวแน่น้องก้าวเป็นคนซื่อผมไม่อยากให้ถูกปรักปรำถ้าหากเขาบริสุทธิ์จริงฉันเชื่อว่ากฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกับเขานะมันแย่คือนี่คือมือเจียวเกิดเรื่องกับกำนันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาพวกเขาไม่ยอมเลิกราเพื่อรักษาหน้าหรือแก้แค้นก็ตามพวกเขาถ้าเอาน้องก้าวสังเวยแน่เลยมันก็จริงนะนึกถึงตอนฉันมาเจี๊ยบเจียวใหม่ๆพูดนั้นหาว่าฉันแอบดูผู้หญิงอาบน้ำอ่ะผมถึงว่าคุณชายเย็นมีเหตุผลคงไม่อยากให้เกิดคดีปรักปรำในเจี๊ยบเจียวหรอกใช่ไหมเห็นอายุติธรรมต้องยื่นมือเข้าช่วยโอเคฉันจะช่วยอะไรนะทำไมจะไม่จับเจี๊ยบเจียวก็นั่นนะสิทุกคนก็รู้คุณนายใหญ่สีเสียงผมเป็นศิษย์น้องก็พ่อผมพวกเขาสนิทสนมผูกพันกันตั้งแต่เด็กตอนนี้เกิดเรื่องกับสีเสียงผงพ่อจะสบายใจได้ยังไงเอ้ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีมันยังไงอ่ะท้าวแก่ยื่นทำไมไม่บอกกับเราล่ะเนี่ยเรื่องนี้นั่นน่ะสิเออทำไมไม่บอกนี่พ่อผมนี่เป็นคนเถนตรงนะเขากลัวคนจะว่าว่าพ่อเนี่ยใช้เส้นใช้สายก็เลยไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้มันแย่ตรงพ่อเนี่ยเห็นแก่สัมพันธ์เก่าเห็นเพื่อนเดือดร้อนแต่ว่าช่วยไม่ได้พ่อจะสบายใจได้ยังไงจึงตัดสินใจจะไปจากที่วุ่นวายแห่งนี้เสียมันจะได้หมดเรื่องแหมถ้าแกยืนเคยบอกว่าจะสร้างสะพานตัดถนนกับศาลเจ้าให้เราด้วยนะงั้นก็ไม่มีสะพานให้ข้ามแล้วไม่ต้องไปท้าวีแล้วอย่างนั้นได้ยังไงไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าพวกคุณปล่อยเหรียญน้องก้าวสีเสียงฝงไม่เจ๊งพ่อก็ไม่คิดว่าผิดต่อสิบน้องก็จะไม่ไปไหนแล้วคุณคุณชายเย็นถ้าเคยเย็นบอกกับผมเองว่าผมทำตามหน้าที่นะนั่นสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอางี้ดีกว่านะเราไปหาเท่าแก่เย็นถามเขาดูซิว่าจะคิดยังไงดีเออใช่แล้วใช่แล้วดีดีนี่ไม่ได้ไม่ได้พวกคนที่เลวร้ายจริงๆพ่อผมยุ่งมากไม่มีเวลาที่จะมาพบพวกคุณหรอกเชิญทีนอ๋อเท่าแก่เย็นเท่าแก่เย็นพูดแบบนี้กับกำนันได้ยังไงเนี่ยอ๋อเท่าแก่เย็นมาก็ดีแล้วเมื่อกี้กูชายเย็นบอกกับพวกเราว่าให้ปล่อยเลี้ยงน้องก้าวเราเองก็ไม่รู้ควรจะทำยังไงดีนะครับเท่าแก่ครับส่วนเชียนได้พูดถูกแล้วต่อปล่อยตัวเลี้ยงน้องก้าวน้องก้าวช่างชุนมาได้ยังไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าเลขาหล่อไม่ได้บอกอะไรเลยเพียงแต่บอกว่าเท่าแก่เย็นจะจัดการให้ทุกอย่างเองไม่นั่งลงฟังเท่าแก่เย็นพูดก่อนทุกคนที่ผมเชิญทุกคนมาที่บ้านในวันนี้ก็เพื่อจะชี้แจงเรื่องที่กำนันกับผู้กองและพวกชาวบ้านกินอาหารเป็นพิษในตอนนั้นหลายวันนี้ผมได้เชิญนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงมารักษาอาการพวกกำนันเราสืบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยมาร์ตี้จากผลการตรวจของโรงพยาบาลไม่พบสารที่เป็นพิษเจือปนในอาหารของเหล่าจิชิงดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพวกกำนันไม่ได้กินอาหารเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ได้กินอาหารเป็นพิษแล้วพวกเขาทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเลือดกำเดาก็ไหลพวกคุณจำได้ไหมในการแข่งขันน่ะคุณปรุงอาหารอะไรทานกันล่ะฮะก็เพื่อให้รสชาติเข้มข้นเครื่องปรุงที่เราใช้วันนั้นล้วนแต่เป็นของดีมีทั้งถั่วฉลามเป่าฮืออย่างเงี้ยคิดว่าที่กำนันป่วยน่ะไม่เพราะอาหารเป็นพิษ
แต่มาตรงกันข้ามเพราะอาหารน่ะบำรุงมากเกินไปเฮ้ยอะไรกันเนี่ยคุณยันบำรุงมากไปไม่ดีเหรอฮะมันคืออะไรในตำราเขียนไว้นะครับโรคเกิดจากเลือดลมไม่เดินมันก็ป่วยได้ทำให้ท้องอืดทำให้อาเจียนอีกทั้งทำให้ร้อนในกำนันและผู้ชาวบ้านพอเห็นอาหารเหล่าจี้ชิ่งเป็นของดีก็อดใจไม่ได้กินอาหารที่บำรุงเลือดลมมากเกินไปทำให้ท้องไส้ปรับตัวไม่ทันร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจึงมีอาการอาเจียนถ่ายท้องแล้วก็เลือดกำเดาไหลอีกด้วยในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับน้องก้าวงั้นไม่เกี่ยวกับเธอแล้วกำนันผู้กองได้ยินแล้วนะไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยความจริงก็จะโทษพวกคุณก็ไม่ได้หรอกนะพวกกำนันนั้นไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าการกินมันต้องให้พอดีอาจารย์เคยสอนความพอดีว่าทำให้แข็งแรงดังนั้นการกินก็ต้องมีวินัยให้เหมาะสมแบบนี้ร่างกายเราถึงจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีโอ้เท่าแกเยินพูดมีเหตุผลจริงๆเลยนะครับนี่ตาสว่างขึ้นพ่อในเมื่อรู้ความจริงแล้วถึงเวลาประกาศผลการแข่งขันในการทำอาหารแล้วพ่อได้สิอาหารของสี่เซียงฝงและเหลาจี้ชิ่งน่ะผมก็ได้ชิมมาแล้วอาหารเหลาจี้ชิ่งหรูหราอลังการรสชาติเข้มข้นมากพูดถึงความหรูหราแล้วสี่เซียงฝงน่ะสู้ไม่ได้เลยขอบคุณเจ้าแก่เยอะดีชมนะครับขอบคุณมากตรงกันข้ามอาหารของสี่เซียงฝงจริงอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและเครื่องปรุงก็ไม่แพงอะไรแต่ตรงกันข้ามทำให้ได้รสชาติของอาหารที่แท้จริง oh. อีกทั้งงานเลี้ยงการกุศลเพื่อจะหาเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนถ้าอาหารที่ทำไปนั้น oh. เป็นการทำอาหารที่ฟุ่มเฟือยจะรู้สึกเป็นการขัดแย้งต่อกันอย่างมาก oh. นี่ดังนั้นผมจึงได้คิดว่าอาหารที่ทำโดยสี่เซียงฝงตรงกับจุดประสงค์ของการจัดงานขึ้นง่ายๆธรรมดาประหยัดอร่อยผมขอประกาศผลการประกวดและแข่งขันผู้ชนะคือสี่เซียงฝงคุณสองคนมีอะไรอีกไหมอ๋อค่ะเท่าแก่เยินหวังว่าจะรักษาสัญญารับน้องก้าวเป็นสิทธิ์นะคะอุ้ยผมรับปากแล้วเหรอว่าจะรับเขาเป็นสิทธิ์โอ้ยเท่าแก่เยินกรุณารับผมเถอะผมจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยนั่นสิรับน้องก้าวเป็นสิทธิ์นะผมรับน้องก้าวแต่เป็นสิทธิ์ได้แต่กลัวเขาไม่มีเวลาช่วยสี่เซียงฝงเท่านั้นแหละเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะน้องก้าวไม่อยู่เราก็จะขยันหน่อยและที่สำคัญน้องก้าวได้เรียนทำอาหารกับเท่าแก่เยินเออดีแล้วนางอุ๊ยน้องก้าวฝากตัวเป็นศิษย์กับพ่อก่อนสิอาจารย์เบื้องบนต่อไปหลิงน้องก้าวจะตั้งใจเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ของอาจารย์ให้เจริญแพร่หลายนี่พูดได้ดีอาจารย์น้ำชาเดี๋ยวก่อนพรมน้ำมนต์ก่อนไล่เสียดจันไรไปให้พ้นจากพี่น้องก้าวรอดจากความตายต้องมีโชคอ่ะน้องก้าวน่ะไม่เพียงรอดจากความตายยังเป็นสิทธิ์เยื่อนไฟหยางเป็นข่าวดีสองชั้นนะข่าวดีสองชั้นไม่เพียงชนะการแข่งขันนะและยังเป็นผู้รับผิดชอบอาหารในงานเลี้ยงการกุศลเป็นข่าวดีสามชั้นเลยโอกาสดีหายากเราต้องทำอย่างสุดฝีมือกอบกู้ชื่อเสียงสี่เซียงฝงไว้เพื่อส่งชุนแม่รองเอาแต่ห่วงบ้านสามีจนลืมบ้านไปเลยนะฮะทุนหัวเกินเรื่องที่บ้านเหรอก็ไม่มีอะไรฉันหมายความว่าพูดอยู่ตั้งนานร้านเราไม่ได้ผลประโยชน์เลยอะใครบอกพี่เจินติดต่อให้เราแล้วผ้าปูโต้ในงานร้านเราได้เป็นคนจัดหาทุกอย่างเลยมันแย่ตรงที่การกุศลก็ได้แค่ราคาทุนไม่มีกำไรแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะจริงไหมล่ะฮะเจ๊ป้าจ๋าอยากได้ประโยชน์เหรอฉันมีวิธีอ๋อจริงเหรออย่างเงี้ยได้บุญแล้วก็ได้โฆษณาในตัวด้วยนะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเธออายุน้อยแต่ว่าเจ้าความคิดดีนั่นเนี่ยสิทธิ์ดีก็เพราะอาจารย์ไงเออจริงสิเรากลับบ้านมานานแล้วไม่เห็นอาจารย์คนดีของเธอพี่เชิญกลับมานานแล้วทำน้ำแกงอยู่ในครัวโน่นแน่ทำน้ำแกงใส่เกลือหน่อยก็ใช้ได้แล้วเกลืออยู่นี่อ้าว
ออกมาแล้วล่ะเนี่ยใช่ผู้ชายเยินบอกกับฉันพี่เจินไปขอร้องกำนันฉันถึงได้ไม่ไปอะไรพี่เจินขอบใจที่มีน้ำใจนะใช่แล้วล่ะตาโตคนเก่ากลับมาแล้วไม่งั้นเธอคงน่าเวทนาจนตายนั่นสิแกรู้ไหมแกมาอยู่หลายวันนี้เสื้อกองพนันไม่มีคนซักฉันน่าเวทนาทำจนหัวปั่นแล้วนี่ทำน้ำแกงให้กินนี่ใช่ไอ้คุณนกยำทำน้ำแกงให้คนอื่นกินเหรอวางยาในน้ำแกงอย่ากินรู้ไหมฉันจะตักให้กินนะได้เอาพานเหรอใครบอกใครบอกนี่เหรอไม่ได้พานนี่ดูดิวางถ้วยทำไมดูก่อนเราสามคนแยกกันมา20ปีเพราะได้ถ้วยที่แตก3ส่วนจึงได้กลับมาพบกันตอนนี้ถ้วยก็แตก3ส่วนอีกแล้วเพราะฟ้าบันดาลหรือเปล่าเนาะในเมื่อฟ้าบันดาลให้เราอยู่ด้วยกันเราสามคนควรถนอมเอาไว้อยู่ด้วยกันอย่างสันติเนาะจริงไหมคิมูโปงไม่นึกเลยผู้จามีเหตุผลแกโตแล้วนะเนี่ยน้องก้าวพูดถูกแล้วในเมื่อเราจากกัน20ปียังได้พบกันอยากทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กน้อยเลยจริงไหมเรื่องที่แล้วมาก็ให้แล้วไปต่อไปก็ช่วยเหลือกันไม่ต้องห่วงพี่ขี้แยคนนี้ดูแลเจ้าตาโตแน่ต่อไปก็ระวังไว้นะเสพไปเลยเดี๋ยวก่อนคือฉันมีอะไรอยากถามมานานแล้วตอนนั้นอยู่ในถ้ำคุณทำน้ำแกงกระต่ายให้เรากินต่อมาฉันอยากทำน้ำแกงแบบนี้แต่ไม่รู้ทำไมทำยังไงรสชาติก็ไม่เหมือนกันใช่20ปีมาเนี้ยทรงชุนก็อยากจะทำน้ำแกงแต่ยังไงก็ทำไม่ได้เห็นไหมล่ะเธอระลึกถึงน้ำแกงหม้อนี้นะนี่เจ็บนะเรื่องหน่อยเลยนะเจ็บนะนี่คืนนั้นเธอใช้เนื้ออะไรอ่ะกระต่ายป่าหรือเปล่าจะรู้จริงเหรอใช่ถ้าบอกแล้วห้ามโกรธนะสถานการณ์วุ่นวายมีกระต่ายที่ไหนกันเป็นหนูนาแต่รู้ว่าแกกลัวหนูก็เลยโกหกว่าเป็นกระต่ายไงโง่แล้วทำไมอย่างนี้นี่จะตอบโกหกแล้วนะอย่าตีกันเอาไว้ไว้กว้างขวางดีเนาะเร็วเข้าซีครับครับครับเอาตัวหนังสือไว้ตรงกลางขยับน้อยขยับน้อยขยับน้อยทางน้อยทางน้อยได้แล้วได้แล้วใช้ได้แล้วดีมากมีตัวหนังสือบนผ้าปูโต๊ะด้วยน่าเกลียดจะตายเปลี่ยนใหม่เถอะขอโทษนะทุกผืนก็มีตัวหนังสือทั้งนั้นเลยล่ะพลิกอีกด้านสิเออได้พลิกอีกด้านจะจับเร็วเร็วส้มพับอะไรกันน่ะอีกด้านตัวหนังสือเหรอใช่แต่นะในเมื่อเขาไม่คิดค่าผ้าปูโต๊ะก็คิดว่าเป็นการโฆษณาไปกันละกันงั้นก็ได้บอกแล้วไงโอ้ทุนหัวฉลาดจังเลยแน่นอนสวัสดีครูหวังไม่นึกเลยได้พบกันอีกแล้วนะคุณคิดว่าเวทีเป็นยังไงบ้างอ่ะผมเป็นคนออกแบบเองนะก็ไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวพอสาวไปก็พิเศษไปเองนั่นแหละคุณชายเย็นพาเราดูรอบๆได้ไหมนั่นสินั่นสิเราไม่คุ้นเคยทางก็เลยหลงทางจะอยากดูห้องเรียนว่าใหญ่แค่ไหนได้รู้กันเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะรู้กันแนะนำให้ด้วยเออจริงสิคุณกำลังยุ่งอยู่ผมไม่รบกวนแล้วล่ะเราจะไปกันเองนะอ่ะไปพวกเราดีค่ะไปกันเถอะที่บอกให้ฉันเล่นตัวต้องเล่นตัวนั้นไหนเนี่ยเมื่อกี้คุณไม่เห็นตอนที่เส้นเทียนถูกสาวๆรุมล้อมเนี่ยขืนเป็นอย่างเงี้ยปลาไม่ติดเบ็ดแน่เลยไม่ต้องวิตกหรอกเรียนทหารพันวันใช้ยามขับขันอีกไม่นานก็จะได้รู้แพ้รู้ชนะแพ้ชนะยังไงเธอก็รู้ในงานมีอยู่รายการไอ้พวกเศรษฐีแข่งขันกับบริจาคเพื่อจะได้เต้นรำกับสาวสวยไงเล่ารู้สึกเธอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนาะแล้วยังไงถ้าคุณชายเย็นชอบเธอแน่นอนคงไม่ให้ชายอื่นเต้นรำกับเธอหรอกเขาต้องบริจาคมากที่สุดถ้าตอนนั้นเขาเป็นผู้ชนะเธอก็แกล้งทำเป็นซาบซึ้งยอมรับเข้าไปโดยปริยายก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดเขาไม่เลือกฉันจะทำยังไงอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าเขาไม่สนใจเธองั้นเธอก็ตัดใจได้เลยนะฮะทำไมดูท่าทางวิตกหรือจะเอาจริงเนี่ยชะใครบอกวิตกเล่าคอยดูป่ะ
แม่ปลาช่อนเดี๋ยวพ่อปลาไหลคราวนี้สนุกแน่ต้นจีนรอแล้วเกินนี่ของครบยังครับนี่อาจารย์เชิญตามสบายค่ะครับครับเชิญเชิญทุกคนเชิญเลยเชิญนี่มันอะไรคนเขากินกันเหรอเนี่ยฮะว้าน่าอายจริงจริงเลยท่านผู้พิเคครับจริงอยู่อาหารคืนนี้ดูธรรมดาธรรมดาแต่ตรงกับจุดประสงค์ในงานการกุศลในคืนวันนี้นะครับง่ายๆธรรมดาประหยัดอร่อยหวังว่าคงไม่ถือสากันนะครับไม่ถือครับความไม่ธรรมดาบนความธรรมดา อาหารตรงตามวัตถุประสงค์ถ้าแกเยิ้นมีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมจริงๆครับชื่นชมเกินไปแล้วล่ะน้ำชาค่ะท่านผู้มีเกียรติคะในที่สุดก็มาถึงนาทีระทึกใจในคืนนี้การบริจาคต้นรำการกุศลก่อนอื่นขอเชิญสาวงามเมืองเจียวเจียวค่ะเชิญเลยค่ะกติกาคืนนี้ก็ง่ายๆเพียงแต่ผู้บริจาคมีจิตศรัทธาบริจาคเงินก็สามารถเลือกต้นรำกับสาวงามได้โอกาสที่หายากเชิญทุกท่านบริจาคได้เลยค่ะฟะยาวิธีของเส้นเทียนใช้ได้นะลูกเศรษฐีเพื่อเชียร์ลูกสาวตัวเองต้องบริจาคเต็มที่เราคงได้เงินบริจาคก้อนใหญ่นี่เริ่มฉลาดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสาวงามคนแรกที่เปิดประมูลก็คือบุตรีท่านกำนันคุณเติ้นเหยินอ้ายต่อมาคือคุณอู่ฟังเจียวและคนต่อไปที่มาร่วมงานคืนนี้ก็คือบุตรีเท่าแก่เจ้ายี่เหล่าจี้ชิ่งคุณกวนเจ๋อถงสวยๆงามนี่อะไรกันท้องถงลูกสาวเราแย่มากเหรอไม่มีคนบริจาคโธ่ลูกสาวเธอสายตาสั้นมากเลยพวกนั้นกลัวจะถูกเหยียบเท้าด้วยซ้ำไปจับว่าสายกวนของเราขายหน้าไม่ได้นะนี่ผมจะช่วยให้เองดีผมให้ร้อยหนึ่งโอ้โหอะไรน้ำใจไม่น้ำใจจริงๆเลยเล็กน้อยเองเท่าไรเท่ากันแล้วก็อย่าลืมคืนเงินให้ผมด้วยคนสุดท้ายคือคุณครูคนสวยของโรงเรียนคุณหวังจิงฟงค่ะผมให้50ผมให้70เลยเอาไม่ต้องแย่งฉันด้วยไปทำบุญหน้าพี่ใหญ่อยากตายเลยจะไม่ตกลงจะกล้าให้ลูกค้าแบบนี้นั่นสิแข็งข้อหรือไงผมให้ร้อยหนึ่งแม่ยังไงซูซานก็เป็นครอบครัวเดียวกับเรานะเราต้องสนับสนุนเขาสิจะบ้าเหรอคุณชายเย็นให้ตั้งร้อยสู้ได้เหรอเนี่ยยืนเยี่ยพูดถูกแล้วล่ะลูกล้างผลาญต้องสู้ราคาให้จริงฟงแน่ๆเลยโอ้จริงด้วยจริงด้วยสิทุนหัวเราปั่นราคาไม่ต้องควักเงินไงฮะไม่ดีจริงหรือเปล่าก็ได้จะสู้ก็สู้นะแต่ต้องใช้ป้ายของฉันโอ้โฆษณาแฝงเลยเหรอลีปาวเวนให้120 150ลีปาวเวน180 200ลิปาวันขอบ้าแล้วจะสู้อีกแล้วเนี่ยฮะบ้าแล้ววะอยากให้ลิปาวันเจ๋งเหรอมีใครให้มากกว่า200ไหมคะถ้าไม่มีผมให้300โอ้โหมาแล้วมาจากไหนไม่ทราบผู้มีจิตศรัทธาท่านใดให้มากกว่า300คะผมให้400ผมให้500โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วไม่ใช่500มีใครให้มากกว่า500ไหมคะถ้างั้นคู่เต้นของครูหวังจิงฟงก็คือคุณผู้ชายที่ให้500ค่ะให้500ได้ยังไงเนี่ยคู่เต้นกับคนขายปลาไม่เอาหรอกมันค่ะนั่นน่ะสิน่าเกลียดจะตายนี่แค่ได้กลิ่นข้าวปลาก็จะอ้วกแล้วอ่ะจริงไหมผมปิดแหวกหน่อยไอ้บ้าเยินซ่อนเทียนแกล้งแพ้คนอื่นทำให้ฉันเต้นรำกับคนขายปลาเนื้อตัวเหม็นคาวไปหมดแล้วไอ้บ้าเอ้ยร้านกรกศของคุณมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่คุณพูดมาร้านกรกศก็อยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะตอนนี้ดีเด็ดป่าทำไมเมื่อกี้ไม่สู้เขาล่ะทำให้ฉันต้องเต้นรำกับคนขายปลาไม่รู้จะแกล้งฉันหรือเปล่าแค่เงินเองถ้าคุณต้องการ
ผมมีให้เป็นฟ่อนหมายความว่ายังไงลูกหวังอย่าเข้าใจผิดผมหมายความว่าอย่าให้คุณเนี่ยเอาเงินไปบริจาคให้โรงเรียนแทนผมใช่ไม่เข้าใจที่พูดในเมื่อคุณอยากบริจาคเมื่อกี้ตอนประมูลทำไมคุณถึงไม่สู้ราคาล่ะเงินบริจาคนี่ยิ่งมากก็ยิ่งดีถ้าเมื่อกี้นี่ผมชนะคนขายปลาก็ขาดเงินบริจาคของเขาไปสู้ไอ้ข้าประมูลได้ผมค่อยบริจาคทีหลังมันจะไม่ดีกว่าเลยที่จะเป็นอย่างนั้นทำไมต้องให้ฉันบริจาคให้คุณก็บริจาคเองได้นี่ข้อหนึ่งการทำบุญนั้นขึ้นอยู่ที่ใจผมบริจาคเองหรือไม่สำคัญข้อสองในเมื่อผมให้คุณช่วยแน่นอนต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขให้เกียรติผมหน่อยไหมท่านผู้มีเกียรติหลังจากได้นับเงินบริจาคแล้วยอดเงินบริจาคที่เราได้ในวันนี้คือ 2,586 เหรียญค่ะเฟยองเห็นเส้นเทียนไหมคะอ๋อก็ตอนเต้นรำอยู่เห็นเขาออกไปแล้วนี่นะเงินบริจาคจำนวนนี้นอกจากเป็นค่าใช้จ่ายโรงเรียนตลอด1ปีแล้วยังเป็นหลักประกันนักเรียนได้กินอาหารกลางวันตลอด1ปีอีกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะท่านแกเย็นสมเป็นพระค้าจริงๆอ่ะเมื่อเจี๊ยบเป็นเมืองเล็กๆคุณจะเปิดบริษัทใหญ่โตได้ใหญ่โตอะไรแค่ค้าขายของแห้งกับต่างประเทศเท่านั้นเองถ้าว่าเธอสนใจได้ให้มั่นตีเอาไปให้เป็นการขอบใจที่ได้ช่วยเอาไว้ในครั้งนี้ก็แล้วกันไม่มีชอบไม่รับผมไม่รับของขวัญรับไม่ได้ไม่ต้องทำตัวหรอกสันทีได้บอกกับฉันแล้วเธอเป็นต้นความคิดงานการกุศลในครั้งนี้ให้กับเขาไม่ใช่หรือผมบอกเขาแล้วว่าอย่าพูดผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนเด็กผมไม่ได้เรียนหนังสือเห็นคุณชายเยิ้นช่วยนักเรียนยากจนผมถึงอยากช่วยผ่อนแรงงานการกุศลที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าแกเยี่ยและคุณชายออกแรงและก็ออกเงินสำหรับผมเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองทอมตัวเกินไปดูเหมือนเสแสร้งมากกว่านะนี่ฉันคิดว่าเธอคงจะรู้ฉันอยากจะให้เส้นเทียนเป็นทายาทสืบต่อจากฉันแต่ว่าเขาไม่รักดีในเมื่อเธอกับเขาก็สนิทกันฉันอยากให้เธอน่ะเข้ามาอยู่ในบริษัทเพื่อเป็นการช่วยเส้นเทียนผมขอบคุณน้ำใจท่าแกเยี่ยคือคิดผมชอบทำอะไรสบายๆแล้วหัวรับปากกับสีเสียงฝงจะช่วยปรับปรุงกิจการตอนนี้ผมยังไปไม่ได้ยังงั้นเหรอก็ได้ฉันใช้เวลาเธอค่อยๆเอาไปคิดดูแต่ยังไงก็ตามที่นี่ยินดีต้อนรับเธอเสมอเลยนะคุณเย็นค่ะว่าไงผมไม่รบกวนแล้วขอตัวก่อนนะครับอ๋อเชิญลาก่อนค่ะลาก่อนครับฉันไม่เข้าใจเลยในเมื่อคุณคิดว่าหมาหยงเจินคิดไม่ซื่อทำไมถึงใช้เขามันกลัวชักศึกเข้าบ้านเหรอคะผมดูออกนะที่เขาช่วยเหลือสันเทียนน่ะเพราะเขาอยากจะใกล้ชิดผมหลังจากเรื่องครั้งนี้แล้วสันเทียนกับแม่คิดว่าเขาน่ะเป็นคนดีผมในฐานะอารองของเขาก็จะต้องช่วยเหลือเขาสิคุณจึงได้ใช้แผนซ้อนแผนอย่างนั้นใช่ไหมคะ ถ้าว่าเขาคิดไม่ซื่อจริงๆมีเหยื่อชิ้นโตรออยู่ตรงหน้าไม่ช้าเร็วเขาก็ต้องเผยโฉมจนได้นั่นแหละเฮ้ยสมเป็นอาจารย์จริงๆอ่ะแม้แต่เท่าแก่ใหญ่อย่างเท่าแก่เยิ้นยังชวนไปทำงานด้วยเลยอ่ะโอ้โหเขาเชื่อใจอาจารย์งั้นต่อไปเงินไหลมาเทมาแน่ถ้าเคยสอนกี่ครั้งแล้วตราบใดเงินยังไม่อยู่ในกระเป๋ามันก็ยังไม่ใช่ละโอ้ยอีกครั้งฉันไม่คิดทำงานในบริษัทของเขาหรอกหรืออาจารย์เกิดเห็นใจนะซงชุนกับอน้องก้าวขึ้นมาฮะเอ้ยอาจารย์เธอเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนไหวง่ายๆหรอกนะเงินสำคัญที่สุดแต่ว่าฉันอยากรู้อะไรบางอย่างนะตอนที่แผลที่หนักเสพสลบสลายอยู่นั้นยวนหลานมาหาฉันจำได้ไหมเธอร้องไห้แล้วก็พูดอะไรกับฉันล่ะโอ้ยจำได้หรือเปล่าเธอพูดอะไรกับฉันเธอพูดอะไรเหรอสิพี่ใหญ่บอกพวกเขาไปพี่ไม่ได้วางยาพี่ถูกปลักปลอมจะไม่เชื่อพี่วางยาทำร้ายท่านอ๋องจำได้ไหมมีอยู่ครั้งฉันแอบมาหาพี่ฉันบอกจะหนีไปกับพี่
ก็ยังปฏิเสธฉันพี่บอกดีใจที่ฉันได้สามีที่ดีแล้วอวยพรให้ฉันกับสิทธิ์พี่สามมีความสุขแล้วพี่จะหึงหวงหวังยาเพื่อปรักปรำพวกเราอย่างนั้นจำได้แล้วแต่ว่าพี่ย้อนหลานสติไม่ค่อยดีอาจารย์คิดว่าจริงหรอโอ้ฉันเคยถามย้อนหลานหลายครั้งแล้วแต่เธอยืนกรานว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ซึ่งคือพ่อฉันเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีเธอว่าอย่างนั้นเฮ้ยงั้นก็ดีแล้วอาจารย์หรือว่าอยากจะให้พ่อเป็นคนชั่วแล้วตลอด20ปีมานี้สำหรับฉันแล้วพ่อเป็นคนชั่วช้าโอ้ยไร้สำนึกกล้าวางยาฆ่าคนได้ที่ได้ถูกจับประหารส่วนฉันก็กลายเป็นกำพร้าพลัดหลงกับน้องชายจนกลายเป็นนักต้มตุ๋นลวงโลกถ้าหากที่ยื้อหลานพูดเป็นความจริงแล้วก็นั่นก็แสดงว่าหมายความว่าพ่ออาจารย์ถูกปรักปรำอย่างนั้นเหรอฮะอุ้ยในเมื่อทำเป็นเมื่อเจียวเจียวได้พบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจเพราะสวรรค์ให้โอกาสฉันให้ฉันค้นหาความจริงที่พ่อถูกประหารก็ได้โอ้ย